ว้ายมือขาดเด้โอ้ตัวน้อยๆนี่นี่ตัวซ้ำเด้นี่ได้ฟองเถิดนี่นะโอ้ยนี่เก็บเอาบ่ทิ้งได้มากว่ะแล้วแต่ว่าห้อยตัวนี้หันห้อยเมาเลยบ่ห้อยตัวนี้เป็นตลาดอยู่คอยเมาหยอกแกซื้อๆบ่จักหลงผู้อีหยังแต่จักตัวนี้ผู้สมาขสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนแรงตอนนี้เฮาอยู่ที่บ้านบ้านหยังเหรอตั้งล่างบ้านเด้อเกาะตั้งล่างบ้านตั้งล่างเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักเนาะตอนนี้เฮาสิไปขุดกระปูไอ้ทิพย์ใช่แล้วบ่เอาบ่หน่อยเด้หน่อยเด้ใช่แล้วบ่ใช่แล้วฮะนี่เฮามาบ้านเบาสุกเนาะอ้ายใช่กองหลังหรือกองหน้ากองหน้านี่กองหลังก็เห็นเจ้าอยู่นี่เดี๋ยวข้ามก่อนเนาะเป็นการถ่ายคลิปที่แบบเอื้อมาคุดกระปูเนาะซึ่งมาคุดกระปูพี่น้องอู้เคยเห็นแต่อยู่ทางใต้เขาจะคุดกระปูแต่ว่าบ้านอู้บ่มีแล้วมื้อนี้เฮาก็เลยแบบมาคุดกระปูบ่มีแบบนี้บ่มีแบบว่ามีปูอยู่นําทุ่งไร่ทุ่งนานี่บ่มีนี่เป็นครั้งแรกเนาะที่สิขุดนี่ก็อันนี้ก็เป็นเฮือนเบาสุกเนาะอันนั้นก็เป็นเอทิปแล้วก็อันนี้ก็เป็นทุ่งนานาฝากนะเป็นนาเบาสุกเด้อทุกคนบ่ฮู้ว่าฮู้กระปูเป็นแนวเด้อบัดนี้แล้วฮูก็เป็นอะไรบ่ฮู้จังได๋มันเป็นอะไรวะคนละบ่ฮู้ห่าก่อนสิมีบ่นี่ย่านนี่มันหายะเห็นบ่เห็นแล้ววะไอ้ดินแตกแห้งเอามันคือแข็งเถอะวะขุดมันสิบ่หัวคอนอันนี้บ่แม่นวะนี่ฮู้กระปูมันต้องฮู้อัดบ่บ่แม่นวะยิ้มน้องซาเอ๋ยยอกทันจะมาได้ฮะน้องซาเอ๋ยยอกเป็นไงซะบ่ได้ติเบิ่งทรงนี่เนาะขุดกระปูนี่นี่คือไอดอลแม่จันได้นี่นะแม่จันเราเป็น FC นี่ได้ฮู้นี่มันฮู้เด้อบ่ฮู้ฮู้กระปูต้องฮู้ตันอ้าวแล้วแม่เป็น FC ข่อยบ่แม่นแม่แม่ข่อยเป็น FC เจ้าขอบใจเด้อเจ้าสิฝากอันเด้อไปให้เราบ่มาสิฝากเสือน้ำเน่าไปเสือนั่นเสือเน่าเสือเน่าเน่าอ่ะเสือ FC เป็นเฮดไห้อ๋อแต่มันไม่จะจะมันเบื่อเงียงเลยเขาไม่เคยใส่กับเสือเธอฝากเงินไปเธอเล่าเลยค่ะเราเติมเน็ตเธอเบิ้งซองจอเด็กบ่จะฝากไปให้เด้อจะฝากไปให้เด้ออีกสิบพันกล้าฝากกันเท่าไหร่ค่าเสือค่าเสือ200ตอนนี้พากันซอกอันซอกหูกระปูอยู่บ่เห็นหูกับบ่เห็นหูกระปูซะเห็นหูซะกระปูมันอยู่แถวผมอันนี้มันบ่เห็นหน้าแสงบ่หน้าทงนี่อันนี้มันหูเด้อซะนะหูหนูบ่หูแบบยังอยู่ก็ได้หูยังอยู่ก็ได้หนูไปเจองูบ่ค่อยได้เห็นมั้ยได้บ่เดี๋ยวครับเป็นตะกอกอ่ะเป็นการถ่ายคลิปเห็นแล้วมั้ยเห็นแล้วมั้ยใส่หูกระปูไปแล้วเด้เอาเดี๋ยวหูกระปูไปแล้วดิทุกคนหูกระปูตัวนี้ป่ะตัวนี้แบบดินมันขึ้นมาตอนมันขวัดนะพี่เออแล้วหูมันตัวนี้อ๋อลองคุ้นเบิ่งมันจะมีกระปูตัวนี้ป่ะเออน้ำมันออกก่อนเด้อปลาอีโทดินบ่ดีเลยยังบ่เคยมีเลยบ่เคยมีอ่ะเอออยู่บ้านบ่เคยมีกระปูมามีกระปูอยู่แต่ว่าบ่มีแบบนี้นะเก็บเอานี่จะเป็นคนแย่มันซะมันตายได้มันตายเหรอเออฟ้าแย่ค่ะส่งสิได้กินอยู่บ่นี่เนาะมันเด้อตายโลกแค่กลายว่ามันเฮ็ดเอาเดี๋ยวอยู่มันคืออยู่โลกแค่เนาะขามันก็คือน้อยๆนึงมันหมุนตอนมันดินอ่อนพุเห็นหูมันน่ะบ่ไอ้ที่บ้านเจ้าก็มีไว้ที่มีหลายว่ะกินอยู่บ่พี่น้องก็ต้องไปจี้กินเด้อมันกดหยะได้เดี๋ยวจะเฮ็ดเมนูหยังคันใดเขาอยากเฮ็ดอันเอาไปอันกินกับตําหงไปกินกับตําหงโอ้
ไปแบบเมนูดีๆอ่ะเนาะคั่วก็ได้ดองที่น้ำปลาแดกก็ตำที่น้ำกันได้ว่ามันเกิดอะไรวะแย่เอาก็ได้ว่ายดิส่วนเนาะก็ตำอีกบิดๆลงบ่ได้กินที่นั่นแม่นบ่นี่แย่เอาตีได้บ่ฮะแย่ก่อนลงมันตันหุมันล่ะอ้าวแล้วมันแสดงว่าบ่มีอู้ได้ๆๆเด้นี่เสียงอีหยังตูวิแม่บ่วิบ่วิหัดทั่วมันโอ้ยเจ้าไปหุมาไปหุมาไปหุมาจบข้าวมึงเติมมันหน่อยละสิว่าจะบ่เคยคุยจะเคยอ่ะติแถวผมกุ๊กใหม่เพื่อนนะเดี๋ยวว่าจะค่อยรู้ว่ามีว่ะเอาหูอัดเนาะหูอัดตายพี่น้องเอ๋ยสงสัยทำบาปบ่ลงน้องเฮ็ดบาปบ่ลงบ่ได้แท้แบบนี้เนาะบ่ได้เนาะแม่นแต่ก็ส่งสิมานอยู่ดอกเจ้าคือสิเก่งในการขั่วหากระปูบ่เคยอยากเที่ยวครั้งแรกในชีวิตของเราจะต้องให้มันได้พ่อปุ่นพ่อปุ่นปะเออพ่อปุ่นปุ่นมันละอันนี้ทักกระโดดวะบ่แม่นทักกระโดดทักยังมาปกติหัดโอ้นะครับเป็นยังไงคือมีเทียนออกแล้วตาหูตะคุณใหญ่เนี่ยเปิดวะตัวนี้จะทิพย์ลีกนะดีไงจะฟ้องสองคนสิจัดการเองมึงเนาะอ้าวมีไหนเด้อขอนตีให้สิได้กินอยู่บ่เนาะเพิ่นมาเฮ็ดเรียกพี่ตาแหละคือบ่คิดที่เขาเจ้าเลยวะโอ้เป็นจังได๋มันแก่นบ่หรือว่าจังได๋ก็คือบ่เห็นหูเออลองแย่มันเบิ่งมันบ่เห็นหูจ้ะสมแล้วเห็นอยู่บ่หูมันหูเอ้าปิดเอาซื่อๆแล้วบ่มีหูบ่แม่นใช่โคตรละกินซะแม่แดกก็ทําบ่สมเลยว่ากินเลยดิหูบ่กระไรนี่แม่นบ่นี่เฮ้ยมีหูหยังบ่ฮู้คือกันอันนี้ก็มีจะเมามีจะคู่ค่ะกินหรือว่าคอนเทนต์กับพูดอ้าวนี่เบิ่งไข่มาทุกคนนี่นี่เดี๋ยวแล้วเต็มไข่กับปูเนาะมันเป็นแบบนี้เนาะแบบนี้แล้วมันพูดจะกินลองเบิ่งเด้อลองเบิ่งลองเบิ่งปลาเสือลองซ่านพูดกับพวกแม่นนะเจอกบเพิ่นได้แม่นเนาะปนกบกินเลยหูตันแนวนี่ตันเนาะว้าวมึงจะเอาไปพูดให้มันตันเพิ่นถนัดเป็นปูแล้วก็กระปูหอยกับมีดได้ดิเด้หอยเหยียบแล้วนี่ดิหอยโคงค่ะเอาหอยมันเซอรี่อ้าวกูไม่หอยโคงว่ะเต็มอยู่ในหอยอุ้ยเกลือเอ้ยมันต้องมันเดี๋ยวคั่วคั่วแท้นี่ดิเออสิถึงเหยียบแล้วว่ะอีสังไปกระปูใช่นี่ไงคอยเด้อคอยซ้ายมันเด้อเดี๋ยวสิได้กินเครื่องโตอ่ะบ่แม่นหักไปเอ้ยสาระอยู่แล้วเฮ้ยเห็นหักไปเป็นกระปูจังแล้วมันเก็บว่าอยู่มันคือสิเต้นแท้กระปูมันเห็นแล้วพี่ปูมันอยู่ซื่อมีอยู่แต่บ่มีคุดแบบนี้ต้องแย่เบิ่งติล่ะอยู่พุ่นละติผู้อยู่ลงมันติว่ะนะสนใจหุบให้ผู้ว่ะสิได้อยู่บ่เนี่ยมันซักลงจริงๆเนาะไม่ค่อยตกใจคิดว่ามันแม่นแค่ปันนึงเดี๋ยวมาเป็นหูละซื้อมาอันเดียวแล้วก็คลุกเป็นนะเห็นบ่เห็นหูมันบ่ล่ะเออแย่เอาก็ได้แย่บ่เด้ะพูดได้เด้อก่อนนี่นะคุณหูยืนมุนมาละไม่ได้เลยก็ได้กินดอกนี้นะโอ้ยเอ้ยขุดกระปูไปอยู่จากไหนวะไ
ดอกเพื่อเป็นไพ่แท้ๆเต้เอาเมื่อกี้เวทายทุกคนเนาะคิดว่าสิขุดบ่ได้นี่กระปูโอ้โหจะซับมันใหม่ขุดใหม่ขุดใหม่จะซับมันหน่อยเอาเลยเอาเลยไปจีบแสบอยู่นี่ทุกคนได้ตัวนึงเนาะเสียดายมันเอาไอ้เจ้าของกล่องมันขุดอยู่บ่ล่ะงามตัวนึงเบิ่งๆขุดจังได๋แล้วก็แย่เมื่อกี้จะขุดเข้าเวทายได้หั่นมันได้ค่อยๆเอาเบิ่งดูหน่อยสิขุดได้บ่พี่จะวางปูกับแบงค์มีวัตถุหูกระปูมันจะอึดอย่างป้าขุดจนหอดโตมันเนาะมึงอย่างมันตื่นหรือเปล่าบางตัวก็เลิกเฮงกันบ่แค่ดินเอาเอาอันนึงมาแยบอันแยบเบิ่งก่อนเนาะบ่มีหรือบ่มีเดี๋ยวมีอยู่มีอยู่อ่ะแม่นว่าเออให้แม่นะเออๆๆๆๆไปไปเดี๋ยวขุดขออีกก่อนซับๆหน่อยอย่ามันหมุนป้ามีนาเฮ็ดเสือเบ็ดม่านแท้ๆนี่แต่นี่แล้วนี่ไปคอยได้แม่เอ้ยซับตัวเอามันลดก็คอยฮอดย่าเอาแม่นเดี๋ยวมาตัวเอาก็เอาด้วยเดี๋ยวบ่แม่นฮู้บ่แม่นฮู้กระปูย่าโอ้ยเออจังว่ากระปูคิดในที่ดักกระปูย้าวนี่ทุกคนให้พี่ชัยจะถ่ายอันนั้นให้พี่ชัยคือนับยังยังหูใหญ่ๆนะมันตัวใหญ่ให้มันพอกินเด้ออูเออได้อยู่ได้เดี๋ยวค่อยเฮ็ดป่นกระปูกินเนาะเออให้ตำหุ่งกินเมื่อกี้ลืมเมนูเจ้าของตำหุ่งบ่เป็นแน่กินบ่กินไปเห็ดกินบ่เอามาเบิ่งเห็นแน่แน่ๆเดี๋ยวมาเบิ่งผู้น้อยน้อยมันสิมีหยังเฮ้ยบ่เออมีอยู่โอ้สิอยู่ดอกมาบ่มีตัวนี้บ่มีบ่บ่ปลาได้2ตัวมันต้องเจ้าได้ขุดนี่ขุดหูนี่ป่ะแล้วสิหาแห่งเป็นไดกระปูพี่ๆขุดตัวนี้เอ้ยอูเพิ่นลองขุดเนาะพี่ๆตัวนี้เอ้ยเรียบร้อยอ้าวหูนี่ตัวนี้เออเอาเด้อไปสิไปจับจวดตัดครึ่งให้มันได้เด้ออย่าให้หูมันเสียได้บ่ได้นี่จะบ่ได้กินข้าวแรงเด้อเมื่อกี้ยังสัญญากันอยู่เออเคยบ่ลืมคืออธิบายแหละต้องมักขึ้นภูหลายกว่าจะมักขึ้นภูวะไปแบบกลางเต็นท์นอนกลางภูวะก็เป็นไรเอาพูดใช่ป่ะคุณเอาเจ้าหูเสียอีกแล้วใช่ป่ะอ๋อนั่นแย่ก่อนดิเอาแม่ขั้นกอแย่เป็นบาดเลยมาใส่จิตสัมผัสสัมผัสหอยเห็นบ่หอยคือสีลายเนาะยันน่ะคุณคือกิโลบ่อึดหอยอันนั้นเสื้อดิเต็มให้หน้าอยู่มันกัดเข่าเบิดหอยที่กินหัวมันแหละเมาให้มันได้เด้อตัวนี้เด้อเจ้าฮะบ่เมาเลยไอ้นี่แหน่บ่รู้ขึ้นตาอยู่นี่ดิหอยตัวนี้น่ะมันบ่โอ้หอยบ่อึดเก็บเอาบ่ทิ้งได้มักบ่แต่ว่าหอยตัวนี้หั่นหอยเมาแม่นบ่มันคือดีเป็นตะไลอยู่มียาบ่ได้กินข้าวเลี้ยงเด้อ อีแม่บ่กินข้าวแรกแล้วขุดกระปูบ่ไหลนี่เด้อกว้างแล้วนะจะขุดคู่เดิมมันกว้างใช้มันเห็นหูอยู่ป่ะล่ะเออบ่เห็นละเห็นหูแล้วก็ค่อยนําหาหูอยู่นี่ให้มันมีลมเบิ่งสิขุดมาสิได้กินเดี๋ยวนี้บ่ได้ค่อยนะหูมันจะกินไสเนาะพี่น้องปานโอ้เอามาอยู่คุณว่ะสิได้อันใหม่แน่ดิเด้จะกูเตียวหอดแต่ว่าแล้วก็ได้2ตัวอ่ะหูมันเสียแต่สิหูมันเสียพิการหูเสียอยู่มันเลิกได้กระปูยามนี้เนาะอยู่บ่ได้นะเออบ่แม่นบ่ฮะโอเคโอเคได้บ่เฮ้ยเหยียบเลยเอออันซับเลยเอาจกเอามาYeah.
คลองช่องมองนี้ด้วยมองนี้ป่ะมันงูติเนาะบ่มีงูหรอกมันนี่มันหักอันไหนนะหันได้เออตกเข้าไประวังมันหนีบึกระเพาะเออดิแล้วกูดีบอีปิถ้าจิกูดีบอีปิโอเคได้อยู่บ่ได้บ่ยังมีคนอยู่ด้วยนี่เออเด้เจอแล้วนี่โอ้บ่ซับเซยเนาะมันมีไข่บ่เบิ่งท้องมันดูน่าจะมีดอกกับปูหยังว่าอุ้ยเพิ่นน้ํานี่มันมันเลยเนาะมีไข่ก็ได้โอ้ยเอาแล้วเสียมฮักค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อพี่น้องเจ้านั่นแหละเดี๋ยวสิบ่ได้จักโตได้เนี่ยสิบ่ได้ยันส่วนนี่แหละตอนนี้เนาะเพิ่นสิจกกระปูเลยเนาะตอนนี้ไปทุกคนอันนี้เต้นเพลงปูนี่อีปีอะไรดีเต้นเพลงอีปีอีปีจ้ะนี่แหละทุกคนนี่นะใช้กระปูนี่โอ้มันคือมีตัวโตนี่เนาะตัวไม่ใหญ่เนาะบ่พอปนเนาะเนี่ยครับพออยู่พออยู่ไปนี่สุกแสดงว่าแต่ละหูมันแม่นมดติเจ้าขุดมันเนาะบ่หอนเลยนี่ไงไฟเนี่ยว่าเป็นนี่บ่ขุดบ่ขุดอีกขุดอีกนี่เนาะน้าอู้เคยเห็นแต่แบบอยู่ในอันในอันยูทูบเห็นข้าเจ้าขุดในยูทูบผมบ่เคยขุดจักเถื่อเนาะเจ้าเคยบ่ข้าก็บ่เคยบ่เคยขุดบ่มีพี่น้องเล่นๆอยู่เล่นๆเคยแต่ขุดกบขุดเขียดบ่เคยขุดกระปูเพราะกระปูมันเป็นจักอะไรเนาะธรรมดาเนาะมันหลายกระปูมันตัวนี้ตัวนี้เบิ่งซองเฮานี่คือว่าไปหากระปูแถวบ้านความเปื้อนเนาะแท้จริงซองที่เปื้อนก็กระปูที่ใดนี่คือเฮาได้กระปูซีโตก็บ่ใหญ่อีกินพูลาโตอาศีคนบุรโตคนได้เห็นไงไรจบเลยนะทุกคนเนาะเขาเพิ่งคือบุเห็นตัวคูเห็นปะเมื่อกี้เคยไปขุดอันกิโลเห็นปะเจ้าขี่มาเมื่อกี้รอเจ้าออกมาขี้เข็บไตออกมาหน้ามือนะบ่าก็หาปุ๊บได้ยากเอาคือบุเห็นมีตัวหูซื้อทอดมีตัวหูซื้อทอดแล้วสิวะมันหรอบ่อยู่ลุ่มพุ่นน่ะบ่สิจกใดแป๊บนึงจ้ะยังอีกเลือกบ่อยู่อีกหน่อยนึงซับบ้านนึงก็ฮอดล่ะมาไปพุ่นบ่มีบ้านอยู่มีบ้านคนเออตอนบ้านในเขาคั่วเนาะเห็นบ่เออแม่นโอ้มันสิมีมือกว่าแท้ๆเอาเฮาบังกอกเหมือนบ้านโอ้โหนี่เป็นตะมีกบเว้ยบ่ออกน้อยบ่ออกว่ะกลับมันให้แงะนี่เออเอ้าโอ้ต้นปนกบตะกะปูจ้ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวกวนคนกบใส่อันมาเอี้ยก่อนมาเอี้ยก่อนแข้งอ่ะนะแข้งจริงป่ะเครื่องน่ะมานี่สายจกอย่างเดียวเนาะจกกระปูเห็นบ่เออเอาโว้ยมือขาดได้โอ้ตัวน้อยๆนี่นี่ตัวซ้ำเด้นี่ได้ฟองเถิดนี่นะโอ้ยคิดว่าสิบ่ได้เลยเนาะคือว่าสิบ่มีกระปูแล้วแข็งแล้วมันจะอยู่เนาะกระปูเนาะไปรับนุ่นเหมือนตัวเขียดเต็มอันนี้อันนี้มันแค่ฟักเลยมันมีเขียดเนาะเนี่ยนี่เขียดเต็มเต็มอยู่แล้วเนี่ยแล้วกูนั่นนอนแล้วมันจะมีเด้ๆๆโอ้ไปเขียดนะทุกคนใช่โอ้พี่กว่าจ้าเตรียมเด้อเออได้ๆๆโหตัวนึงแต่จะมือแล้วมันสุด
อันสมมติกบอันอ้อมันก็เต้นว่ะบ่กบมันเต้นเต้นไหมเต้นกบมันสิใส่ส่วนนั้นสิเกาะออกนี่ตรงนี้วะว้าวไปเหรอเดี๋ยวยังไม่ทันหักคักทุกคนภารกิจเราก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะเพราะว่าเสียมหักหุ่นนะคุณมาใส่แหกหลายเถอะเราก็ได้เห็ดเสียมหักพี่น้องเข้าแรงก็ไม่ได้กินเสียมหักวันนี้ไปเพื่อใช่แหละจากตัวกับบูเขาหนึ่งสามสี่ห้าหกตัวหกตัวได้เขียดสองตัวเออคนอาหารหมดแรงทุกคนคลิปนี้ออกกับศิลาทุกคนไปพร้อมบรรยากาศยามแรงนี้เนาะทุกคนอันนี้เป็นบัตรไหมหมอแมนเรือโบดบ่มีโบดมีแต่บัตรเห็นวัดกันยังขาดนี่เนาะเป็นบัตรคนดีอันนั้นเป็นผู้เดินหน่อยอันนั้นผู้อัปสโตอันไม่บอกผู้อยากอเมซิโตคอยมาหยอกแกซื้อๆอเมซิโตบ่จักโอ้ผู้อยากแต่จักตัวนี้ผู้สมคอคลิปนี้ขอกาศิลาทุกคนไปก่อนเนาะพร้อมกับบรรยากาศขุดกระปูนี่เนาะจะเป็นจังมวลบ่ม่วนน่ะก็เบิ่งนํากันเบิ่งนางเอกซื้อๆเด้อนางเอก2แล้วพี่ขอบใจเว้าน้อยเนาะที่เป็นกล้องให้แล้วกันขอบใจเบาสุกเนาะมินิที่พักเหือนอยู่เหือนเบาสุกเนาะกับเอกฝากมาติดตามกันน้ำเด้อพี่น้องฝากติดตามซ้อมเขียนภาษาไทยว่าบาล่าคนอินดีเนาะเอทีฟแชนแนลเนาะละกันอู้เนาะละกันว้าวน้อยน้อยมาลาวจะได้มาฟิตเจอริงกันเนาะพี่น้องแมนฟิตเจอริงข้อแหลบเออข้อแหลบข้อแหลบอย่าว่าฟิตเจอริงแต่มันหูสึกแปลกๆมันคือห่องเพลงนี่เนาะนี่เด้อบรรยากาศบ้านคอยเด้อพี่น้องบรรยากาศบ๊ายบาย